ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แสงยานวโรด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องให้มันจบสิ้นกันไปในชาตินี้เชิญรับฟังได้เลยครับตั้งใจจะดับตับฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาที่ให้เข้าสู่ดวงใจให้ใจสว่างสวัยกระจ่างแจ้งให้สว่างกระจ่างแจ้งให้รู้เท่าเอาทันอารมณ์น้อยใหญ่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของใจเป็นเรื่องของเคลื่อนรับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปทับสมให้ใจทำให้ใจได้มืดใจดำฟังอะไรก็ไม่เข้าใจเพราะใจมันมืดมันดำถ้าใจมันขาวมันสะอาดฟังอะไรมันก็เข้าหมดในสีมันก็ไปรวมหมดสีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรายอมสีอะไรก็ติดหมดนี่มันยังมีจุดดำจุดด่างอยู่ก็ให้ไม่มีเรื่องอื่นหรอกการเรียนภาวนาให้สำลักสะสางจิตใจของเราให้มันขาวสะอาดปราศจากมลทินเป็นพุทโธพุทธะขึ้นมาภายในปัจจุบันทันตาเนี่ยไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี่อดีตอนาคตให้เอาปัจจุบันมาทำนั่งอยู่เดี๋ยวนี้อย่าไปคิดโน่นคิดนี่เกี่ยวส่งไปข้างโน้นข้างนี้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นเพราะจิตไม่ลงไม่รวมหูได้ยินก็หายใจรู้อยู่ด้วยอย่าไปส่งมาทำอื่นส่งเข้าหาดวงใจดวงใจเนี่ยจะเข้าใจง่ายฟังเท่าไรก็ไม่เข้าใจถ้าส่งไปทางอื่นเพราะทำไม่อยู่ที่อื่นทำมาอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยทำขั้นหยาบก็ดีขั้นกลางก็ดีขั้นละเอียดก็ดีขั้นประณีตขั้นบรรจงก็ดีจะลุกทนหรือไม่ลุกทนมันก็อยู่ที่หัวใจของเรานี่เองบาปบุญบุญโทษความสุขความทุกข์ความเจริญความโง่เขลาปัญญาความเฉลียวฉลาดอาถรรพ์มาอยู่ที่นี่ถ้าทำใจได้มันก็สิ้นปัญหาท่านน่ะทำใจไม่ได้ก็ไม่มีการสิ้นปัญหาสักทีมันก้าวหน้าเดินถอยหลังทุกวันฟังเทศน์ฟังธรรมมาข้ามปีข้ามชาติข้ามหลายปีหลายเดือนมาแล้วมันเลี่ยนไปหรือมันอยู่กับที่หรือไม่ไปไหนมาไหนอันยังห่วงโน่นห่วงนี่หรือห่วงหน้าเจริญเดี๋ยวพาไปสวรรค์นิพพานนิพพานอะไรหรือไม่ฆ่าไม่ฆ่าทำไมไม่ไปทำทำไมไม่เกิดเพราะอะไรนะมันงำอยู่เพราะอะไรมันเข้าดันอยู่ภายในใจของเราทำถึงไม่ล่วงของหัวใจของเราเพราะอะไรตรวจดูตรวจกาหาเหตุให้รู้เรื่องของมันมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าไปติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มากมายกายกองไปหรือถึงไม่เคลียนที่เคลียนทางอันไหนสิพระมันหญิงมันแดนล่มถิ่นมังเสหิวใส่บอใส่มหาสมุทรทะเลน้ำซี่น้ำมูลให้มันไหลรองไปในเห็นวัดสิ่งจากหัวใจใจเราเห็นว่าได้ไม่มาเกิดทุกข์มาก่อทุกข์ก่อชาติอีกไงอนาคตต่อไปให้น้ำชิ้นไปในชาตินี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้าเราไล่กิเลสตัณหาออกจากจิตใจเรามันก็หมดมลทินที่จะเกาะจะเกี่ยวจะคล้องไม่ไปยึดไปถือโน่นสิ่งโน้นสิ่งนี้ทำกับรู้ดีกว่าจะทำรู้กับสิ่งตะวันรู้เฉยๆไม่ไปยึดจักสิ่งจักอย่างจิตใจมันก็ปลอดโปร่งจิตใจขาวสะอาดพุทโธพุทธะก็เกิดขึ้นมาให้เรารู้เราตื่นเราเบิกเราบานขึ้นมาภายในดวงใจของเรานี่เรามันมีอุปสรรคขัดข้องอยู่ไม่ยึดสิ่งหนึ่งก็ยึดสิ่งหนึ่งเอาสติเอาปัญญาไปครับของสกปรกอุ้มมากอยู่ภายในดวงใจของนะมันสีแดงสีทั่วมันถึงยืมหมายปลายทางที่เรามุ่งหมายปรารถนาไว้พยายามกันมากเยอะคำยำขึ้นดนดอนซ้อนปลามาขี่รถขี่เรือมากรุยากวายหรอกงั้นก็ที่พ่อเคลียนที่เคลียนทางมันเลี้ยงบ่เคลียนมันเป็นอย่างถามย้ำเลยก็พยายามอยู่
ทำนี่กตัญญูกตเวทีมันจะการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้เลี้ยงมาให้ไงพี่เราจะได้เป็นท้าวเป็นน้ำยิ้มเป็นซ่าเห็นมากพี่จะได้ผัวได้เมียกับพ่อพ่อแม่นะกระทั่งกันของพ่อของแม่นะจริงเรานี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษคุณก็มีโทษก็มีถ้าเราหลงนี่แหละแล้วมันหลงกายเลยนี่ของสวยของงามของสะอาดสะอ้านเห็นกันแล้วมากกันทีนี้อยากกันก็ห่วงกันละบัดนี้ใจมันเข้าไปยึดกันได้บัดนี้ใจก็ใจยึดกันเกิดห่วงเป็นอะไรตายยากละบัดนี้อันนี้ไปโดนแน่เลยห้องให้ใกล้กันหน้ากันละบัดนี้กดทุกข์ความทุกข์ไปแล้วบัดนี้เพราะมันห่วงเด็กแต่ก็ไม่ห่วงบริสุทธิ์มาเลยเด็กพร้อมเดียวกับพ่อบ้านเลยอ๋อผู้รู้ออกมาผู้รู้ผ้าไปไปสุขโตก็ดีสุขติก็ดีไม่เอาผู้หลงไปเดี๋ยวผู้หลงมันก็ขาดแล้วโมหะวิสามันขาดจากจิตสันดานแล้วถ้ามันขาดไปนะอย่าไปหลงมันเสียเป็นแน่เป็นแถวเป็นท่านหลายสั่งมันสั่งมันนี่มันแก้มันกล้ามันเร็วเพิ่มให้มันท่านการท่านเหตุท่านการเนี่ยมันสวดซะกิเลสมันยิ่งในชั่วโมงนึงมันได้รอบแผ่นดินเล่าวิ่งชั่วโมงนึงไงมันเมินหลั่งรอบไปไหมนั่นไงไว้กว่ากิเลสไหมกิเลสมันยังตามมาท่านตามมาท่านมันคือสายมันก็หลงท่ามันไปเลยแค่นั้นกิเลสหลงเลยไหมนี่กิเลสปุ๊บปั๊บปั๊บอยู่คุบหนึ่งคุบหลังเลยไปเมื่อใดแบบร่างควบรู้ควบเสียเดียวสละใช้จิตใช้ใจมันกล้ามันแข็งมันพองมันแผ่วมันบริสุทธิ์บริบูรณ์มันเต็มดวงแล้วมันเต็มเองดอกบริสางมันยากดอกบริภุกมันยากมันถึงเวลามันเต็มเองมันถึงนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเพียงแต่เรารับแค่นิดเดียวเท่านั้นนั่นสิไปตามอันนี้เล็กน้อยมันก็รู้ตัวอยู่ถึงว่าไปก็รู้ตัวก็ดื้อขึ้นมาแล้วพอดีได้ยังไงมันหลงไปหลายฝันก็เป็นเหรียญเป็นเหล้าอ่านเล่มมือไปขึ้นก็เบิดกันเอาก็ฝันมาเขียนเป็นในหนังสือก็ได้นั่นได้จากไหนผมบริสุทธิ์คนผู้เป็นยังไงใจมันกล้ามันแข็งมันแหลมมันคมมันรองมันไวจนกิเลสมันตามมาท่านนะมันเลี้ยวกว่ากิเลสกิเลสยิ่งรอบโลกเขาล้านรอบล้านเทียบเขารอบกิเลสในรอบเดียวยิ่งสั้นไปเนี่ยมาทีนี้กำลังกำมาอ่อนกำลังอะไรทีนี้เร็วกว่ากันรถไม่กับรถต่อผู้ขับเข้มแข็งรถเก่าก็อยู่สิบกว่าภาษาเราสิขับแข็งเขาได้บ่หรอบ่ได้แต่ว่าแรงแข็งนิดหน่อยก็ได้ใช่ไหมจบแล้วแรงแข็งกว่าฟอร์ดยังไม่ได้อยู่นั่งสมาธิวันนี้นั่งสมาธิเจริญเลยนะทำเทปทำให้เขาใจจะเด็กเต้นหน่อยไปนะเมียของบังบวชเห็นเขียนดันกว่าปฏิบัติมันก็ไปง่ายแบบนี้ดัดแต่เป็นน้อยๆเวลาดัดไม่แก้ปัญหาดัดไม่อ่อนนั้นพอไปได้อยู่ดัดแต่ข้าวเดียวมันก็ไปมันไม่แก้ไม่แก้กลัวหลวงจัวแก้พระนะแก้กลัวโม่นั่นก็เป็นเท่าเราพี่ท่านพ่อท่านแม่ไปทำแหมคนแก่กลัวเนี่ยมันอ่อนนี่ฝึกหัดดัดแต่งมันอยู่ให้มันครบขาดแล้วมาคมกับคนที่บ่รับบ่ดีก็อย่างนั้นจะครบขาดแล้วมาคมมันเบิ่งลูกมันเบิ่งเต่ามันสั่งมันสอนที่ไรพ่อจะเป็นแน่ที่ระเบียบแบบแผนถ้าไว้ทำดีก็ยังให้มันเป็นเผาหันมาเป็นผู้ที่สมควรแก่ครบขาดแล้วครบก็ยังไม่ครบขาดแล้วครบมันเสียพ้นการครบขาดแล้วครบมันก็ดียังองคุลิมาศเนี่ยนะในครบขาดแล้วครบก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเราพาคนดังมันหลายกว่าพันนิ้วในใดมันรุดถึงอยู่มันหลายนอกนะหันก็ยังน้ำปวดเอาท่านใดกันระยะระมิดองคุลิมาศอะไรที่มิดแท้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเคยเป็น
เดียวเป็นเสียหายกันมากจะน้ำปวดเอาแต่ว่ามันเกียรติหน้าสิคาเราผู้เรียนวิชาเนี่ยแต่ทศีหน้าเรียนเองก็เก่งกว่ามูมูอิสาตาลอนเราพูดมากสิคาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แท้นถือเงาะถือเงาเขาบุญแน่วุฒิส่วนหลายเทียตะไรที่มันก็เสียเขาอาจารย์เลยเล่าสิคาคิดเจ้าของนี่เบื่อจะฟ้องยังนี่แหละอาชีพมีทุกวันเราเรียนศึกษาวิชาน้ำมันน้ำควรหาวิธีคิดว่าองค์พุทธมานี่อันใดเธอก็เรียนจบแล้วเดี๋ยวจะยอดวิชาขันเธอได้ในมือท่านนิ้วนั่นที่ได้ยอดวิชาอยู่ท่านอาจารย์เสียอาจารย์ตัวเลยพาเชี่ยนหัวได้ก็ถือดาบมาตะเล่นข้าคนตามในพวกหน่อยพวกใหญ่ไปเอามาห่อยเช่นมือหลายมือได้เป็นกระคาออกไปที่มันเหลียกระเหลียนิดนิดน้อยไปแต่ที่นั่นเบิดมันหลายก็พันเดียวนี่นอกจากพระเจ้าให้ไปโปรดได้เราทราบได้พวกได้อะไรองคุลิมานนี่เคยเป็นราชาบังอาแล้วนักกันทุนเหนี่ยเคยกินทุนเนี่ยไม่ยอมกินแนวอื่นน้ำหมากน้ำเมี่ยงเขาวัดพระวัดเจ้าไปผมค่ายมันก็ไปเขาค่ายเขาแย่นมันเบิ้งสัตว์โลกตอนสว่างตอนนี้มันจะไกลดุองคุณมาถึงมาเขาค่ายเขาพยานของมันฉันเล่าว่าไปโปรดนี่มันดามาถึงก่อนเลยห้องอยู่แต่อันนี้เมื่อมันดาห้องอยู่ตัดมักผลนิพพานที่ผู้ใดมักได้ผลนิพพานน้ำบานน้ำเมี่ยงเขาองคุณมาเล่าตถาคตพ้นไปเองมันก็ไปโดยฤทธิ์ข้าวเดียวก็ถึงพ่อไปถึงองค์คุณแม่ก็ไล่ท่านไล่คิดอาการในเมื่อพุทธเจ้าไล่ยังไงกับท่านแหมกระเพงเป็นบันโดนบรรดาเป็นผู้เขาเล่ากาเป็นแม่นำแม่ไนท่านนี่ก็อีกเบิดเย่เบิดแห้งเบิดยางตายแต่ก็ยุดสมมนาว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเลยเลยไล่อยู่สมมนาว่าโอ้ยศีลว่าหยุดแต่ก็ไม่หยุดมันบ่แม่นหยุดจังซั่นเราหยุดขาสัตว์ตัดชีวิตสัตว์หน่อยสัตว์ใหญ่แนะนำมันบกเราบ่ได้เบียดเบียนมีแต่เธอนี่นะฮะตัดเอาในมือคนอื่นมันเป็นบาปกรรมใช่ไหมเงยข้ามเปลี่ยนพระองค์จิตใจองค์โอคุณิมานว่างดาบว่างอันนี้จ้ะเคยมากราบเท่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยโปรดเอหิภิกขุอุปสัมมาทาให้เลยสั่งสอนอย่าไปคิดอดีตอย่าไปคิดอนาคตจะไปคิดปัจจุบันนี่ว่าสันตังต่อปัจจุบันนี่เขาฝาดข้อนอยู่ที่ใดแดนใดก็มาถือของโอคุลิมาเนี่ยนะกรรมมันนะน้ำท่านน้ำท่านจะกลายที่หรอกเห็นไปเห็นมากเลยโอคุลิมาเลยจิตก็ลดพ้นจากอาสวะมากตามมาท่านห้องหายไรสันสนันวันไหวไปให้เจ้าปฏิเสียนที่โกศลสิเอาทหารเอาตำรวจไปปราบองคุลิมานมหาโจรองค์พระเจ้าปวดมาแล้วมานั่งอยู่กลางสงฆ์แล้วให้เจ้าปฏิโกศลที่โกศลนั่นที่ไปปราบภาษีวันไหนสองพันศึกษาพระเจ้าแล้วก่อนสีแพร่หรือชนะสองพันสองพันศึกษาศึกษาพระเจ้าก่อนมหาว่าพี่จะไปไหนเราข้าพระองค์ว่าจะไปปราบมหาโจรโจรขาคนในนี้คบหน่อยคบใหญ่ยันสิบคนเดี๋ยวไปมหาโจรอยู่เสียเราองคุณมานเนี่ยมหาโจรหน่อยนะถ้ามหาโจรถ้าองคุณมานบวชได้มหาพระพิสิทธิ์ท่านยังไงเออสิคนยังไงคนยังสันบวชได้มียังขาพระองค์ใหญ่เบิดเลยมหาโจรนักเลยสิครับนั่งองคุณมานก็นั่งข้างหลังพระพุทธเจ้านี่แหละองคุณมากนะพระเจ้าพิโกศลสลบไปแล้วย่านหลายย่านหาโจรเป็นเรื่องอาตมาพัฒน์เป็นศาสตร์อริยะนี่ไม่เคยเบียดเบียนหน่อยท่านใหญ่แนะนำขอมาว่าพิจงมีความสุขกายสบายจิตเลยมีความสุขกายสบายจิตมากมียกราชสมบัติอยู่ในเมืองกรุงสวัสดีให้องคุณมากเวทเฮ้ยเราพอแล้วเราไม่เอาแต่มายกเพื่อนพอแล้วเอาบริการแบบพอแล้วไม่เอาอีกเลยเวลาปฏิทินขันมันมีพลาดมันรัวดับขันเครื่องมือตัวผีห้อขึ้นอากาศหมดเลยเพี้ยนเกสโซกับสินเผาเจ้าของติวไปตามร่มหมดเลยไม่ใช่ได้สมบัติพัฒนาอย่างเราเพิ่งได้เนี่ยองคุณมาก
ึงตรงนี้ถ้าจะได้ของเปล่าไหมไม่ได้จูดในเพราะหญ้าหรอกเผาเอาเตโชกับสินเผาอย่าพร้อมกันล้มพัดไปตามอากาศเลยมาหญ้าทำผู้ใดอ่ะนี่ไม่ใช่มากทำบุญทำท่านหาอีกอย่างพ่อเราได้ก็ได้กุศลามันกุศลามันแห้งแล้วเอาไปแยกกับตาเองแต่พ่อเขาแล้วมาต่อมาว่าประกอบเก็บเอาผ้าเอาขี้อย่างไรเป็นไปเอ๊ะไปสู่กรรมดีกรรมชั่วก็ไปสู่กรรมชั่วนั่นนะยังว่ามันมีบาปมีบุญมีคุณมีโทษมีสวรรค์มีนรกมีบนผลบนบ่ผลอยู่นั่นมีอยู่แล้วของโมนี่แม่นเฮาบ่ว่ามันก็มีอยู่แล้วว่าก็มีอยู่แล้วที่เว้าอยู่นี่แต่พระพุทธเจ้าว่าท่านมาสอนก็มีอยู่แล้วแต่เฮาฮู้จักคนขั่วมากนอนเฝ้าขุมท่องนาท่องค่ำอยู่ซื่อบ่คนขึ้นมาเกียรติในซื้อขายพอจะเป็นเศรษฐีกับลูกพี่น้องเขานอนเฝ้าทรัพย์อยู่มันมีอยู่แล้วของสกปรกวันไหนของสะอาดอยู่วันนั้นมันอยู่นํากันแน่ๆเขาก็มันสิงามมันก็อาศัยหน้าตีนบ้านจังซี่เห็นว่าขี่ปูขี่ข้นขี่เพชรขี่ไก่ขี่ง้อขี่ข้วยไหลลงไปน้ำพระดลน่าจะล่มนะมันน้ำไหลอาศัยปุ๋ยใช้พุ่นนี่ก็มาดูดกินเหลือกินยางกินเขากระมอมหมดเลยกระมอมเอาไม้ไม้มันมอมมามอมมามันเขากระมอมมาอาหารมันดูดเข้าไปเรียบก็จิตคอแต่ว่าปูเป็นข้นมันเป็นอย่างนั้นคนเกษตรปลูกซื้อคนกับคนเรื่องของโตเห็นว่าปลูกมันก็ว่าตื่นตัวเลยน้องคนปลูกจริงขี้อึดอัดเลยเอาผ่าของหัวเข้าไปจนได้ตักขันนำมาเทศเลยไม่ได้ลุกเลยไม่เสร็จก็เกลียดขาดน้องคนกันเลยน้องคนก็ว่าได้ปลูกเนี่ยลูกปั๊บขึ้นมากเลยยางเทียนองค์นำองค์ในเป็นล่างหน้าล่างตาหลดแล้วมันมีคนมันบ้างคนขยันบ้างคนขี้ข้านบ้างคนรักคนขโมยบ้างคนอิจฉาตาหลอกเพื่อนบ้างเอาของเพื่อนมาเป็นของตัวบ้างนะครับก็สิเดือดร้อนนอนเองก็สิมีคุกมีตารางอย่างนี้อันนี้คนดีบ่รักของกันบ่สวยบ่ของกันเขาจะเฮ็ดอะไรเหี้ยงคุกตารางเหมือนกันนั้นเพียงเขาเพียงเขาเงินที่ไปซื้อของผ้ามันเก็บผ้าสีน้ำข้นเลยเดี๋ยวไปซื้อของซื้อปลาไปเลี้ยงนักโทษนักเทศที่นั่นเลี้ยงแขกเลี้ยงกินกันเลยคนมีท่านก็จะมีคุ้มมีตลาดเลยถ้าไม่มีท่านก็บ่ไหวบ้านเมืองพังอยู่เป็นก่อนเป็นคุ้มมาได้ถ้าไม่แข็งไม่ดีกับปลาสร้างขาสร้างยิ่งโตยิ่งยังไม่เป็นใช้เก็บได้ยังทรัพย์สมบัติมันได้ทุกเฮียเสียหายก็มาแจ้งกันของผู้ใดเสียหายเอ้ยท่านรีบมาเอาได้ว่าท่านกำลังเก็บมาให้แล้วท่านเงินบ่มีเถอะท่านนั้นเสียอีกว่าท่านนี่อีกว่าหลับนกไปหน้าเลยท่านนี่อีกว่าหลับตาเขาใหญ่เลยท่านที่นี่คิดใจซื้อทรัพย์สุจริตแต่ท่านมันหายากคนดีมีน้อยคนชั่วมีมากมันเป็นอะไรแต่ไรแต่ไรมาโลกอันนี้มันเป็นวันนี้เพราะว่าเดามันมีคนดีคนชั่วมากทีแต่พระเจ้าแท้ๆมันก็ยังอิจฉาตาร้อนนี่เลยบางที่ท้าพัวเนี่ยเบี้ยปลาตามปลาตามดงจะเข้าขังพุทธการก็ดีไปพ่อพระเจ้าเดินยมกรมยมเลาะใช่เขาใช่อย่างทุกมณะบ่มีเวียกมีงานเดินกลับไปประมาณน้อยกระตุกหน้าโลกขาสี่เครื่องเรื่องจริงๆเป็นมันออกไปของคนเมตตาแกสะดวกหาพระมาตรงไม่ได้อัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทธพุทธเจ้าหาประมาณไม่มีได้คุณพระธรรมหาประมาณไม่มีได้คุณพระอริยสงฆ์หาประมาณไม่มีได้เมตตาแกสะดวกแต่สะดวกอิจฉาตาลอดเฉยๆผลกรรมมันก็ตามสนองถูกมากก็จะเห็นอย่างน้อยสั่นแต่จะสั่งว่าพระแห้งเมื่อหนูบรรดาบังเกิดเป็นคนมาน้ำบาดน้ำเลี้ยงทางในความสัวสาระมกความดีเขาถ้าสั่งพอสั่งแต่นี่ที่คนสั่งคนงามความดีมันจะเดือดร้อนความเนียงหรือว่าเนียงอะไรมันมีคุกมีตารางมันมีตำรวจทหารในนี้เพียงแต่มีสินหาประจำจิตจำใจทุกผู้ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีคุกมีตารางมันต้องลบตรงเดียวกันประเทศใดก็ได้
บ่ว่าว่าโลกเลยว่าว่าประเทศไทยเลยมันบ่มีอะไรนี่พนักสร้างก็ดีนะช่วยสร้างมันทำที่นำสนองให้ผลเป็นทุกข์อย่างความดีให้ผลเป็นทุกข์กันเลยยังบ่ห่มบ่กายก็ห้าสร้างไว้ห้ากินห้าทานไว้แต่ที่นี่เรียกจะเรียนเป็นกุศลการเดินทางขันคนเดินทางนี่เสียงชื่อกุศลการเดินทางไปใส่มาใส่กันง่ายขันคนเดินทางมันด้วยเท่าเลยยังด้วยอันนี้เท่าคือกันเนี่ยอันนี้ห่อเก่าห่อปลานี่การนำการให้นี่กระติกกระตักพ่ายไปหิวมาได้กระดังตัดมาทางเราเนี่ยว่าได้หิวอย่างแต่นี่บุญนี่กุศลตอนนี้เราจะทำอยู่นู่นนู่นให้ไปทำดีดีให้ตกผ้าราบเดินครับท่านสอนของพระบรมศาสดาช่วงกลางสอนท่านหนีจากกองทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความยากลำบากความปนหาอยู่หากินสู้ร้อนสู้หลังสู้ฝ่าหน้าสู้แดดทนทานร้อนพอดีหนาวพอดีส่วนจะการต่อสู้เพื่อมาเลี้ยงชีวิตควบเป็นอยู่เลี้ยงชีวิตเดี๋ยวเลี้ยงเฉยเลี้ยงอะไรรีบทำความภาคความเพียรเขาเลี้ยงมาแล้วก็เอาประโยชน์กับควบเลี้ยงชีวิตมาชีวิตคือร่างกายและฐานของเราควบเป็นอยู่ยามเรามีชีวิตอยู่รีบทำรีบกระทำความเพียรให้มันเกิดให้มันมีมันรุ่งเรืองมันสิ้นอย่าสันดานออกไปอย่ามันลบเลือดลึงลังอยู่ภายในดวงจิตดวงใจขอให้ดวงจิตดวงใจอยู่โดยความผาสุกจะอยู่ก็ดีจะไปก็ดีจะไปหน้าก็ดีจะไปหลังก็ดีอยู่ไหนก็ถ้าทำจิตทำใจแล้วมันก็อยู่ตัวเมื่อโลกนี้โลกหน้าอยู่ก็ดีไปก็ดีมาก็ดีอย่าไปทุกข์กระโจมไปดีมาดีโลกก็ไม่ถูกไปจิตต้องแก้โลกแก้ธรรมจิตใจเย็นเลยได้สว่างสวยรู้เท่าเอาทันพวกจิตท่วมคล่องคงคาอยู่ภายในดวงจิตดวงใจเพราะจิตใจเรามันสะสมที่เหลือมันนานกาเลยจะนานทำลายยากอยู่ถึงทำลายยากเราไม่ทำเฉยเลยจะยิ่งห่างไปห่างไปห่างไปไม่ใช่ว่ายิ่งเลยเราไม่ทำความเพียรนี่ยิ่งเลยมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยยิ่งมันใหญ่ไปใหญ่ไปเป็นภูเขาเราก่อขึ้นไปถ้าเราทำความภาคความเพียรเนี้ยเราปฏิบัติคุ้มทนหรือเอารถไถโพงออกโยนก็ได้ใจเป็นทุกไรขึ้นมาเลยยิ่งเลยไม่แต่นะถ้าเราปล่อยไปแล้วแพ้เราใจเราก็อยู่ถ้าเราปล่อยเราปราบอยู่สม่ำเสมอคือได้ยากทำไร่ทำสวนทำไร่ทำนาเอากระดาษยาอะไรอะไรให้มันสะอาดซ่านแน่พอมันลุกขึ้นมาอีกแล้วปลาพีปลาพีเรื่อยๆไปมันยึดทางกับมันไปสู้ความเพียรไม่ได้ไม่ได้เยทุกข์ธรรมะเจติมันเจริญวังคือได้เพราะความภาคความเพียรความขยันหมั่นเพียรเรื่องความหยุดเรื่องเจนอลเรื่องมีแต่มันเยอะขึ้นไปพบชาติจะยึดต่อขึ้นไปถึงเราไปในไม่ได้ข้ามมันไปไหวมันลดน้อยถอยลงเราเกิดมาแทรกไหนพอดีเพียงได้ฟังธรรมนิดเดียวสามารถทะลุภูมิได้พอดีจะสามไหวเลยบุพเพกตาเนตาท่านต่างก่อนได้ต่างก่อนเราไม่ทำมาเยอะจะทำยากอะไรทำเนี่ยเรามาทำมาแทรกนี่เคยเห็นว่าเดินใหม่มาทำใหม่ถ้านิสัยบารมีมันแก่กล้ามันจะเริ่มเพียงแต่ความทำมันจะสำเร็จอย่างความรู้ตั้งตามันเข้าถึงใจทีหรือเปล่าหรือยืดถึงดับนั้นพับดันอยู่ภายในดวงจิตดวงใจให้ทำเข้าไปไล่ยืดออกในจิตในใจให้มันลดน้อยถอยลงไปยืดยานไปเรื่อยไปการทำความภาคความเพียรมันดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าทรัพย์ภายนอกเดี๋ยวอาศัยทั้งอาศัยทรัพย์ภายนอกภายในด้วยไปด้วยกันเรายังมีชีวิตอยู่
แล้วล่วงไปเราก็ทิ้งวันนี้ที่ซ่อนให้ตามให้ผลในปัจจุบันในอดีตอนาคตก็ดีกรรมที่เราทำอยู่นะกรรมที่เราทำกับดีมาสำหรับการสางมาพื้นปฏิบัติกายวาจาจิตของเราให้เข้าที่เข้าทางให้มันสม่ำเสมอไม่ขาดขาดเฉินไม่ต่อเนื่องกันติดต่อกันไปเหมือนลูกโซ่ถ้าอย่างนั้นไม่เผลอไม่ดีกิเลสก็อยู่ไม่ได้กิเลสก็เล่าร้อนทุกข์ไปเลยเราเก็บดวงใจดวงใจก็หมดมนต์ดินนะนิพพานก็ถามหาหน่อยความหักความเพียรเราคือกันความหักความเพียรความขยันหมั่นเพียรเราคือกันทุกข์ทันดัดแปลงไปเป็นแปลงไปเราสะสมบุญกุศลความเฉลียวฉลาดใส่จิตใส่ใจไว้ไม่เผลอตนเผลอตัวทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ลึกถึงที่การงานที่เราประกอบที่การงานที่เราต้องการการงานทำจิตใจแล้วไม่มีใครไม่มีใครสนใจเท่าไรหรอกเรื่องการงานที่จิตใจโดยมากมันไปเอาไปเล่นใช้นอกหมดเกิดขึ้นมากับปล่อยให้ร่างกายเท่าทะเลแก่ทะลามรณภาพนั้นจะไปไหนก็ได้แต่กลับจะดึงจมูกไปกรรมดีกว่าทำให้เราความสุขกายสบายจิตไปสบายดีมาก็มาดีอยู่ก็อยู่ดีอยู่ในจิตนี้เราเหมือนเป็นคนนอนหลับทับสิเลยผู้ปกคุมตัวอยู่เสมอๆให้ตื่นอยู่เป็นนิดกิเลสแต่เท่าก็ขโมยนะเนี่ยเราหลับเนี่ยอะไรมันก็เข้าสิ้นเนี่ยนะเนี่ยปอบเนี่ยกิเลสเนี่ยก็ปอบมันชอบสิ้นอยู่หัวใจนะเรามีคาถาดีปอบมันก็อยู่ไม่ได้กิเลสจะเกิดจากใจมันเนี่ยถ้าไม่ใจชึดหลอไปแล้วมันใส่ไม่ยังก็บ่ได้เพราะกิเลสมันคิดบ่กิเลสมันคิดบ่ยิ่งบ่เต็มเอียดถ้ามันยังจะยิ่งเต็มอยู่กันเต็มขีดเต็มขันก็ยิ่งเหมือนแล้วเลิกล่าฆ่าจากกันไปละเพราะแล้วที่ต้องการเขาตอบเป็นธรรมะทุกทีเพราะแล้วมันไม่ดีที่ทำมาเกิดอีกที่เขาเกิดจะตายเนี่ยเลยที่ต่างเขาว่ายังของพลมีของพ่อแก่พ่อกะวาสนาพลมีบุญเพียรพ่อแก่พ่อกะท่านก็บริสั่งไปที่มันสามารถทำไปทุกวันทุกวินาทีฟังกับฟังมาเขาแห้งแต่พ่อแก่กล่าวว่าในชั้นนี้อาลันนั้นสามล้านเทียร์แล้วของเสื้อชาเรามกขี้เหร่ตนาทำให้พาไปนักชั่วดึงเกี่ยวหมูไปทำความชั่วชาเรามกไม่รู้ตัวแล้วมันมืดเพราะว่าบุญก็ไม่มีบวกบาปก็ไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีไม่รู้เรื่องมันเมาไม่ใช่แต่เมาเหล้านะกิเลสยิ่งเมาใหญ่เพราะไม่ขาดเส้นขาดสายเลยมันเมาเรียนไอ้คนหลวงพ่อมาเรียนไม่รู้ก็เลยถือว่าตัวดีนะถือว่าตัวดีนะมันสำคัญตัวใหญ่นะกิเลสตัวใหญ่กิเลสอะไรกินแต่ซื่อมันเฉยมันตัวยังไงก็ไม่รู้มันทำอะไรทำพิษทำภัยแต่กินแต่ใจเราอย่างไรก็ไม่รู้เพราะเราไม่ศึกษาไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ขวนถ้าไปที่นี่ก็ไม่ได้รับมีแต่สนิมจิตการขาดไปเป็นบ้านก็ไปชุบใหม่เป็นมีดใหม่เป็นมาทุกเดียวผลที่รับจะมีคมวันอะไรก็ขาดสักวันหันแหลกไปดวงใจของเราของเราก็เหมือนกันเราฝึกอยู่ทุกวันเรารับอยู่ทุกวันมันก็คมเองดันหัวใจก็ขาดดันพบดันชาติขาดทุกคนให้ต้องการด้วยกันเนี่ยต้องการกระทำโอ้ไม่มีใครทำให้หรอกเป็นทั้งตัวหนึ่งเรื่องของกิเลสเป็นทั้งดีเป็นทั้งดีนะจ๊ะเรื่องของกิเลสเป็นทั้งบุญทั้งนั้นมาเขาคนหน้าว่าจ๊ะที่ขาดตัดสวิตตัดสับกับสมบัติทัศน์สถานก็ได้เราก็ได้
ของเขาเขาก็แพงของเราเราก็แพงเราควรจะไปต่องไปสู้แบบของเขาเสร็จผู้ใดผู้ใดจะเสียดายปุ๋ยเจ้าเขาเป็นรักเขาใจจวนนะแพงปะฮะมอยเอาแล้วนั่นแหละเขาว่าแพงหวงแหนความหวงแหนหึงหวงก็รวดดีเลยนะฮะหมอมาเทียบในความดีเท่หรอผ่านไปรับกันแล้วทำดีในความใสพระเจ้าท่องรอบคำคำสอนของพระศาสดาเขาคือดวงจิตดวงใจจิตใจยังสิเจริญจิตใจยังสิสะอาดสะอาดจิตใจก็เศร้าบ่หมองบ่คุ้นบ่มั่วทุกข์ก็บ่ทุกข์ทุกข์ก็บ่ทุกข์เฉยๆก็บ่เฉยๆที่ว่าหยังก็บ่ถึงสมมุติก็บ่ติดปัญญาก็บ่ติดก็ยังไม่ยอมบ่ติดนั้นจิตพ้นแล้วไปจังซั่นจิตบ่พ้นก็ยังไม่ยอมไปติดตัวคิดว่าแต่ว่าไม่แน่ติดเขาบอกว่าจะฝากไว้ซื้อข้อมูลอยู่ในโลกมาต้องเอาเขาโลกมาโลกมาหน้าเมตตาสงสารดินดูซึ่งกันและกันอยู่ในการแสดงว่าทำประโยชน์คนทำประโยชน์ท่านถึงพร้อมโดยความไม่ประมาททำประโยชน์ต้นได้แต่ไปทำประโยชน์ท่านคือส่งสอนคือได้พ้นสั่งสอนใดกันส่งสอนถูกต่อเนื่องหลังจากความไม่สั่งสอนเอาคณะบ้านเนี่ยเกียรตาใหญ่ก็ดีผู้ได้ข้อสั่งสอนใดก็ฟังใดก็ว่าไว้ฟังเพื่อเขาจะได้ละได้ถอนได้ถอนละความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกความเห็นถูกถ้าเขาได้ออกมาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดำดีชอบเพียรชอบจำใจได้ชอบการงานชอบเหล่านี้นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิมาทั้งกระโปงงานสอบสมาชิโวเรียกชีวิตสอบสมาว่าแกโม่เพียรสอบสมาสติสมาสมาธิไปยกน้องสมาธิถ้ามันสอบมันสอบเบิดใจกับสอบใจกับสอบต้องการเบิดว่าจะกับสอบอะไรกับสอบก็ผิดได้ก็ผิดสอบแล้วทีนี้ก็ผิดไปเรื่อยไปไปกินงานสาขาไปเรื่อยไปกินเลยก็เขาชอบกินนะครับเขากัดจิตกัดใจนะถ้ามากก็ไปเขารับเหตุเขารับเหตุมาตลอดขาวก็จะอาดมากก็ครบนั่นแก่กันแต่ยังไม่ได้แก่มีโรคก็มียาดีอันนี้ยาก็มีโรคนี่กินเลยจะมีธรรมะแก่กันมีน้ำทับมีจิตมีใจก็มีธรรมะคำสอนสั่งสอนให้เป็นคนดำคนดีคนหลู่แจ้งแท้งตลอดไอ้ไรต้องไปย่องย่อสนับสนุนเทพเจ้าเราเทวาอินพรหมย่อมยันพอดีโลกนี้โลกหน้าพวกเขามีมุทิตาที่เขาฟังอยู่บ้านเขาเขาก็ยินดีอยู่โอ้โหสัตว์ไหนสัตว์สัตว์ใจเขาแก่ตาที่คนฟังไก่กันเลยเนี่ยนี่ห้องเลยหูอยู่บ่อยจะหูเสียกันยังบ่อยนี่นะถ้ารับยินนะยิ่งรับยินพบยินขาวถ้าบ่รับก็ไม่ยินไปแต่พบจะยินนะครับท่านท่านทำมาโอ้ไม่แน่เลยหรอกน้ำเสียดที่ประพฤติพื้นฐานตัดแต่งกันนี่อยู่แล้วพอดีซื้อเลยน้ำมาจากที่ไหนนั่นนี่โคเกียงนี่แหละเป็นเขาแล้วเขาทำที่นี่เออนี่ก็มีแหละหินก็มีแหละโอ้โหอาจารย์บอกกระชังกระสอนอยู่แนวทางแต่บางแห่งที่สร้างฐานแค่เพียงเช็ดเชียงไหนเป็นอย่างที่ก้าวหน้าเช็ดเชียงไหนเป็นเชียงที่เลิศเช็ดเชียงไหนเป็นเชียงที่ลูกแยกแท่งตลอดยันที่เที่ยงยันที่มันเจ็บมันใจเรื่อยก็ทำเที่ยงของนั่นนะของนี่นี่นะมากคนนั้นนะมากคนนี้นะเรื่อยว่าอย่าเกลียดเกลียดกันเลย
จะทำบำเพ็ญเขาอย่างน่าพอใจเขาแต่อย่างคืออย่าต้องอยากต้องไม่เห็นไม่ผลเหตุที่ได้ผลก็จะผลคือการเหตุที่การจะทำผลคือมันเกิดหรือไม่เห็นเห็นน้อยกระซุบน้อยเห็นหลายกระซุบหลายไกลซุบแล้วก็ไกลดิบไกลซุบไปแล้วก็พิจารณาอื่นได้ไหมเปลี่ยนไปเรียนละเอียดหรือไม่นี่นะทำมันจะมาทำบันนี้แต่ทำมันบันนี้ทำผ่านกลางทำหยาบทำหยาบก็ไม่พ้นหนาหยาบอะไรเพราะว่าทำลูกทำนั่งเนื้อถูกทำพ่อแม่ปัดออกมาให้ลูกทำน้ำทำก็ได้แก่จิตใจเนี่ยนะว่าเขาไปเจอสีในทองในใสหรือบางท่านมันขอไปใจนอกขอไปสู่ดวงใจดวงยินดวงใจได้ยินอย่างไรหัวได้ยินใจใจรู้อยู่ด้วยห้องไปสู่ดวงจิตดวงใจของเรียกของวัจจะต่างจะมีเกิดมายินยืนสนย่อมรู้อะไรอย่างนี้ถ้าได้ยินในฟังนะโอ้พนายโกน้องมันสู่ดวงจิตดวงใจอย่าไปเอาดวงของภายนอกออกภายนอกมันย่อมถึงพวกแห่งมาถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสโผฏฐัพพะธรรมลมมันจะดึงจมูกไปเลยที่เข้าซอกสูงพบหมอจิตใจให้มือดำตับตาที่สาสาบอกมันสว่างมันอยากแยกสายแสงออกมาเรื่อยควบจะมาผ่าเผยไม่ดีนั่นคงจะดีอยู่เราประพฤติปฏิบัติเราฟังธรรมจะพูดจะพาวว่ามันเข้าอกเข้าใจได้หมดฟังมากมันก็เลยสีพัชิดาไหนต่อไปพัชิดาเลยก็ฟังมากแล้วได้กระไรเพราะว่านั่นนะก็กลับนะต้องการเราพูดในภาษาหน้าพวกนี้พวกนี้เป็นเนี่ยพวกเป็นนักบัตรนักเนี่ยเขาเราไว้นะคนที่ถ่ายถึงได้วัดท่าท่าไปบัตรท่าท่าพวกเสียก้อนเด็กใส่ในบุญในบาปพวกนี้ซะแล้วบัตรเนี่ยจะเป็นที่ใช้ที่สีพวกเป็นทีเนี่ยรีบสั่งจ้าใหญ่ไหมเอาที่กิเลสสั่งสั่งให้มันเกิดที่นี่สบายได้ทันท่าวิริยะสติสมาธิปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นนั้นนั่นควบสวิงพังซักไม่ไฟอะไรแน่ที่จ้าคือว่าควบสวิงพังใจเอาสติโกดเข้าไปเอาปัญญาโกดเข้าไปเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นมาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ